สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับในบทที่5นะครับในบทที่5นี้จะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเรานึกเราอ่านหัวข้อแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองไปถึงว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับชื่อวิชานี้เลยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมารักษาความมั่นคงเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าการโจมตีขึ้นมาแล้วแต่ว่าโจมตีอันนี้ไม่ใช่เป็นบุคคลแล้วเป็นอาจจะเป็นบุคคลบ้างแต่ทางอ้อมนะครับก็คือเป็นตรงๆก็คือโปรแกรมมากกว่านะครับโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่อระบบนะครับก็อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันอย่างเช่นพวกไวรัสนะครับพวกหนอนพวกม้าโทจันอะไรพวกนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังเข้าใจคำว่าไวรัสกับเวิร์มมันเหมือนการหรือต่างกันอย่างไรนะครับในบทนี้เนี่ยก็จะมาได้รับความรู้ได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับอย่างม้าโทจันมันเป็นไวรัสหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเรียกรวมๆกันว่าโปรแกรมเหล่านี้เราเรียกรวมๆกันว่าอะไรนะครับในเนื้อหาบทนี้ก็จะได้ชี้แจงให้ทราบนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเขาบอกว่าโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเชื้อโรคอะไรที่เราเข้าใจนะครับบางทีเราบอกแต่ไวรัสจริงๆแล้วมันยังไงครับมันเกิดจากโปรแกรมที่มีผู้สร้างขึ้นมาจงใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับคือผู้ที่เขาเรียกว่าความรู้เกินนะครับมีเวลาว่างเยอะนะครับก็จะสร้างโปรแกรมที่ทำลายเสียหายต่อข้อมูลต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอีกก็คือต้องการจะขายโปรแกรมฆ่าไวรัสอีกอะไรอย่างลักษณะแบบนั้นอันนี้คือนะครับเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เราใช้เรียกรวมๆกับกลุ่มโปรแกรมเหล่านี้ว่านะครับมันมาจากคำว่า malicious logic program นะครับหรือว่า malware นะครับ malware ก็ได้นะครับ malware คือยังไงครับคือโปรแกรมที่ปลอมแปลงว่าเป็นผู้ใช้งานที่ถูกต้องของระบบทำให้ระบบป้องกันการทำงานที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับระบบทั้งไวรัสและโปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆนะครับสรุปง่ายๆคือโปรแกรมเหล่านี้เราเรียกว่ามอนแวร์แล้วกันนะครับทีนี้ได้นำเอาพระราชบัญญัติอันหนึ่งมาเรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปีพ.ศ. 2514ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าไวรัสว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทำลายระบบและมักมีการแพร่กระจายตัวได้ง่ายและรวดเร็วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไวรัสมันคล้ายๆกับเชื้อโรคคือแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วก็เลยชื่อว่าไวรัสนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์กันแล้วกันนะครับที่เราเรียกว่ามอนแวร์เนี่ยนะครับตัวแรกเป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยชื่อกันไปบ้างแล้วก็คือโทรจันฮอร์สนะครับหรือว่าม้าโทรจันนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินภาพยนตร์เอามาแต่งเนาะเอามาคล้ายๆกันเป็นสงครามระหว่างเมืองสองเมืองนะครับเมืองโทรจันกับเมืองทรอยนะครับดูลักษณะของโปรแกรมนี้กันก่อนแล้วกันนะครับโปรแกรมนี้เขาบอกว่าทำหน้าที่จริงๆแล้วเป็นทำหน้าที่2ประการนะครับในเวลาเดียวกันทางด้านดีและด้านร้ายก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นด้านร้ายอย่างเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานโดยแฝงลักษณะของมันคือแฝงไปอยู่กับโปรแกรมทำงานอื่นๆทำงานทั่วไปนะแฝงไปอยู่ไม่รู้เลยตรวจจับไม่ได้เลยนะครับรู้ว่าเป็นโปรแกรมปกติที่เราใช้งานอยู่ประจำแต่จริงแล้วมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นม้าโทรจันนะโปรแกรมม้าโทรจันนะครับก็จะขอเล่าเพื่อจะให้จำเรื่องราวของม้าโทรจันได้นิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าม้าโทรจันเนี่ยเป็นนิยายกรีกนะสมัยกรีกนู่นนะครับนานแล้วนิยายก็นานแล้วนะครับคือมีสงครามระหว่าง2เมืองนะครับก็คือเมืองโทรจันกับเมืองทรอยนะครับสู้รบกันอย่างยืดยาวยาวนานมากนะครับเป็น 10-20 ปีเลยนะครับสุดท้ายเมืองโทรจันเนี่ยก็จึงวางแผนนะครับเมืองโทรจันวางแผนสร้างม้าไม้ขึ้นมาตัวนึงนะครับเมืองโทรจันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทหารเข้าไปอยู่ในม้านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็เอาม้านั้นเนี่ยไปวางไว้หน้าประตูเมืองทรอย
เมืองทหารเมืองทอยก็งงว่าม้าอะไรเอ๊ะเขายอมแพ้หรือยังไงเขาเอาม้าอะไรมาตัวเบ้อเร่อมาวางไว้หน้าเมืองก็เลยลากม้านั้นเข้าไปในเมืองแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ตั้งทิ้งไว้เนาะแล้วตกกลางคืนนะครับทหารที่อยู่ในม้านั้นก็แอบออกมาเปิดประตูเมืองทรอยนะครับก็ทําให้ทหารเมืองโทจันเนี่ยบุกเข้ามาได้นะครับคือไม่ได้ทําอะไรแค่เปิดเมืองอาจจะแอบมาคนสองคนเท่านั้นมาเปิดประตูเมืองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตกลงก็คือโทจันก็โจมตีได้พูดง่ายๆโจมตีเมืองทรอยได้อันนี้ก็เป็นรูปนะครับม้าไม้นะครับใหญ่มากนะครับอันนั้นคือม้าโทจันหรือว่าโทรจันฮอสนะครับมอนแวร์ตัวที่สองคือไวรัสคอมพิวเตอร์อันนี้เรารู้จักกันดีนะครับเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายม้าโทรจันเหมือนกันแต่ไม่จำกัดการแพร่กระจายเฉพาะในโปรแกรมประมวลผลนะครับคืออย่างถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าม้าโทรจันเนี่ยมันก็คือโจมตีได้ไม่มากหรอกก็คือเฉพาะที่เวลาประมวลผลเท่านั้นถ้าเกิดไม่ได้เอาม้าไม้นั้นเข้าไปข้างในหรือไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้ลบกันมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคือเป็นคนไปเยี่ยมเมืองก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่อันนี้ร้ายแรงกว่านะครับไวรัสนี่คือไม่ใช่ประมวลผลแค่เข้าไปฝังตัวนี่ก็ทำลายความเสียหายได้แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นเป็นด็อกคิวเมนต์เนี่ยไม่ได้เป็นโปรแกรมประมวลผลก็มีปัญหาแล้วนะครับเปิดไฟล์ไม่ได้อะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแล้วก็สามารถแพร่กระจายไปอย่างไม่จํากัดเลยนะครับแพร่กระจายการแพร่กระจายคือตอนแรกก็คือแทรกเข้าตัวเองเข้าไปในระบบก่อนพอระบบนั้นทํางานปุ๊บสมมติเราเปิดเครื่องนี้ทํางานปุ๊บก็จะค่อยๆกระจายไปยังโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู่นะครับเสียหายหมดนะครับอันนี้ไวรัสร้ายแรงมากนะครับสรุปคุณสมบัติคร่าวๆต่างๆของไวรัสมีได้ดังนี้นะครับอันแรกคือยากต่อการตรวจสอบยากนะครับเพราะว่าอะไรมีการอัปเดตอยู่บ่อยๆนะครับยากต่อการทำลายนะครับเพราะว่าคนสร้างโปรแกรมไวรัสเนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนเก่งแต่ใช้ความเก่งไม่เป็นประโยชน์นะครับเป็นทำลายนะครับแพร่กระจายได้รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากนะครับสามารถก่อให้เกิดผลเสียหายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็สร้างโดยวิธีง่ายๆนะครับแพร่กระจายได้โดยไม่เจาะจงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการใดๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็มีบน Microsoft แต่ต่อมาเนี่ยเริ่มแพร่กระจายไปหลายๆที่เพราะมันก็พยายามจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับสรุปง่ายๆโปรแกรมไวรัสเนี่ยจำแนกเป็นประเภทต่างๆที่มันทำลายได้ดังนี้นะครับอันแรกก็คือโปรแกรมไวรัสที่มาทำลายในส่วนของที่เป็นบูทเซกเตอร์อันนี้อันตรายมากนะครับบูทเซกเตอร์คือถ้าเกิดไปกินบูทเซกเตอร์นี่คือเครื่องไม่สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าบูทเซกเตอร์นี่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นส่วนที่โปรแกรม operating system ติดตั้งอยู่นะตรงนั้นนะครับโปรแกรมประเภทที่2คือโปรแกรมไวรัสในเรื่องของโปรแกรมประมวลผลโปรแกรมประเภทนี้เนี่ยจะเลือกชนิดโปรแกรมในการติดนะครับก็คือโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น .com .com .exe นะครับก็คือพวกโปรแกรมที่ไว้สำหรับ execute นั่นเองโปรแกรมพวกนี้อย่างเช่นโปรแกรมนี้อันนี้คือชื่อน่าจะนานแล้วนะครับเยรูซาเล็มนะครับชื่อเยรูซาเล็มเลยก็มีนะครับหรือว่าศุกร์ที่13อะไรเงี้ยโปรแกรมอีกประเภทหนึ่งคือโปรแกรมไวรัสชนิดซ่อนรูปแบบนะครับซ่อนตัวเองให้รอดพ้นจากการตรวจสอบโดยมีการสร้างส่วนของการติดต่อไว้ติดต่อกับระบบควบคุมเครื่องนะครับคืออันนี้คือซ่อนหายากตรวจพบไม่เจอนะครับก็มีนะครับโปรแกรมตัวนี้สิคือโปรแกรมไวรัสที่ฝังในหน่วยความจำเป็นพวกฝังไว้เลยนะครับติดตลอดเนี่ย memory resident virus นะครับถูกบรรจุมาแล้วก็ฝังอยู่ในพื้นที่หน่วยความจำหลักเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างอย่างเช่น brain หรือ Jerusalem ก็เป็นประเภทพวกนี้นะครับโปรแกรมในประเภทสุดท้ายคือเป็นพวก macro นะครับ micro virusโปรแกรมประเภทนี้เนี่ยใช้วิธีการแพร่กระจายโดยการแปลคำสั่งแทนการประมวลผลคำสั่งนะครับเราจะเคยเห็นนะครับว่าเวลาเราเล่นสเปรดชีตก็คือพวก Excel อย่างเงี้ยนะมันจะ
จะถามว่ารันไมโครหรือเปล่านะครับเราต้องตอบโน่ไม่งั้นแล้วเราไม่รู้ว่านั่นคือไวรัสหรือแมคหรือว่าแมคโครที่มันทำงานจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะคือมันทำงานต่ออันนี้อย่างเช่นมาริสานะครับมาริสานะอันนี้เป็นรูปของผลของการติดไวรัสประเภทที่เป็นมันติดที่บูตเซกเตอร์จะมีปัญหายังไงปกติแล้วเนี่ยเมมโมรีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงแอดเดสที่แอดเดสต่ำๆนะครับจะเป็นกำหนดให้เป็นบูตสเต็ปโหลดเดอร์ก็คือตัวเป็นบูตเซกเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นลำดับที่มีตัวอินิเชียลตัวลำดับถัดไปนะครับแต่ที่สนใจก็คือว่าไวรัสมันดันมาติดตรงบูตเซกเตอร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไอ้ตัวบูตเซกเตอร์เนี่ยมันเก็บรายละเอียดต่างๆก็คือเหมือนเป็นเฮดเดอร์ไฟล์อะไรทั้งมันนะครับมันก็จะทำงานไม่ได้เลยมันจะไม่รู้เลยว่าระบบนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับมีข้อกำหนดอะไรยังไงนะครับเพราะนั้นการนี้ก็เสียหายเลยนะครับไฟล์ถ้าเป็นไฟล์ก็ไฟล์เสียถ้าเป็นโปรแกรมมันก็เสียไปรันไม่ได้เป็นเครื่องก็เสียไปเลยนะครับเปิดเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปที่ขำๆนิดนึงนะครับในการป้องกันไวรัสนะครับเราจะใช้เข็มฉีดยาฉีดลงไปไหมก็คงไม่ใช่เนาะเราจะใช้ถุงยางกันเครือข่ายออนไลน์อะไรกันไวรัสได้ไหมก็คงไม่ใช่นะครับก็คงจะเป็นสุดท้ายนี่คือน็อต32เนี่ยหลายคนคงรู้จักนะครับก็เป็นตัวป้องกันไวรัสอีกตัวที่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายต่อคอมระบบคอมพิวเตอร์ตัวที่2นะครับไวรัสนั่นเองนะครับตัวแรกมาโทจานตัวที่2ไวรัสตัวที่3นะครับเป็นหนอนคอมพิวเตอร์หรือว่าเวิร์มนะครับคอมพิวเตอร์เวิร์มนะครับลักษณะของโปรแกรมประเภทนี้ก็คือมันจะมีการทำสำเนาตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งคือมันสามารถสำเนาตัวเองได้มันแพร่กระจายโดยวิธีนี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องไปรันโปรแกรมเลยไม่ได้ให้โปรแกรมนั้นรันเลยมันสำเนาตัวเองแล้วมันอยู่เฉยๆนี่แหละเราไม่ได้ทำงานนะแต่มันกระจายได้นะครับโปรแกรมหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยร้ายแรงนะครับเริ่มมีการสร้างเพื่อช่วยในการทดสอบระบบครั้งแรกเมื่อปี1975นะครับเริ่มเอาแนวคิดนี้มาสร้างความเสียหายพูดง่ายๆตั้งนานมาแล้วนะครับ1988เขายกตัวอย่างอย่างเช่นโปรแกรมโจมตีเป็นโปรแกรมที่มาจากระบบไวรัสไม่ใช่ระบบที่ใช้ OS Unix นะครับ Unix เขาบอกว่าที่มหาลัยเบิร์กลีย์เนี่ยนะครับร่วมกับบริษัท Sun Microsystem นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงในการตรวจจับไม่ใช่ในการเชื่อมต่อเครื่อง 1,000 ระบบคือไม่สามารถทำงานได้เลยอ่ะมันต้องไปแก้ปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะเวิร์มเนี่ยมันทำงานนะครับหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็สรุปง่ายๆนิดนึงก็คือบอกว่าเป็นเหมือนเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีการทำงานที่เป็นแบบก๊อปปี้ตัวเองและก็แพร่ระบาดผ่านไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับมันก็มีอันตรายมากเรื่องจ้องจะเล่นเรื่องของหน่วยเก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับจะเป็นฮาร์ดดิสก์จะเป็นหน่วยความจำก็จะทำให้มันทำงานช้าลงหรือหยุดทำงานได้เลยนะครับอันตรายนะครับหนอนนี่อันตรายมากอันตรายกับไวรัสอีกนะแบบนี้นะครับรูปน่ากลัวมากนะครับดังรูปนี้นะครับทีนี้อันนั้นเป็น3ตัวหลักๆที่สำคัญนะครับโปรแกรมประสงค์ร้ายหรือว่ามอนแวร์นะครับทีนี้จะสรุปโปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมีเยอะแยะแต่ความร้ายกาจคงจะไม่เท่ากับ3ตัวแรกนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะมีอันแรกก็คือแบคทีเรียมีชื่อไวรัสก็ต้องมีแบคทีเรียบ้างแล้วโปรแกรมกระต่ายก็ได้นะครับแรบบิตนะครับโปรแกรมระเบิดเวลาหรือเขาเรียกว่าลอจิกบอมบ์อันนี้ก็เป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายอีกเหมือนกันนะครับโปรแกรมผ่านโปรแกรมทางผ่านพิเศษหรือว่า trap door นะครับหรือ back door ก็ได้นะครับโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือว่า sniffer อันนี้ก็เป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายอีกตัวนึงโปรแกรมเตือนไวรัสปลอมอันนี้ก็ทำให้มากวนใจบางทีมันไม่มีไวรัสหรอกแต่เตือนว่ามีไวรัสอย่างเงี้ยไวรัสฮุกนะครับโปรแกรมชนิดปลอมแปลงผู้ส่งนะครับ spoofing นะครับอันนี้ปลอมแปลงหรือ phishing หรือ farming นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันในที่นี้ตั้งปี2548นะครับข้อมูลนี้นานมากก็มีโปรแกรมที่สร้างความเสียหายกับระบบงานคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่า 62,000 กว่าโปรแกรมนะครับใ
ฉลวมเฉลี่ยแล้ววันละ6โปรแกรมปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไปเช็คข้อมูลมานะครับก็น่าจะเป็นแสนๆแล้วครับแสนๆโปรแกรมเรื่องของการติดไวรัสนะครับหัวข้อ 5.5 นะครับการติดไวรัสเขาดำเนินการใน1ใน3ขั้นตอนนี้จะติดไวรัสเลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องทํา3ขั้นตอนนะทำอะไรอันหนึ่งเนี่ยติดไวรัสได้เลยนะครับไปเปิดแฟ้มที่ติดไวรัสแน่นอนครับติดแน่นอนทำการประมวลผลก็คือไปรันโปรแกรมที่ติดไวรัสแล้วรันนั่นแหละเรียบร้อยนะครับติดไวรัสเลยโปรแกรมที่ใช้งานตอนนั้นปิดทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นดิสที่ติดไวรัสนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะใช้แผ่นดิสเขาเรียกว่าดิสบูทนะครับเอามาบูทเครื่องถ้าเกิดแผ่นดิสนั้นไม่มีไวรัสอยู่ก็เรียบร้อยครับทำให้ระบบทั้งระบบติดหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งทำอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งก็ติดไวรัสแล้วนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับข้อที่สุดท้ายเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีใครเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่นดิสแล้วปัจจุบันนี้มันมีฮาร์ดดิสนะครับเพราะนั้นถ้าจะเกิดแปลงใหม่ก็คือฮาร์ดดิสที่ติดไวรัสคงไม่ใช่ก็คงเปิดเครื่องที่ติดไวรัสนั่นแหละนะก็จะทำให้อันนี้ก็ต้องป้องกันนะครับคือต้องมีการตรวจสอบจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีโปรแกรมเวลาเปิดเครื่องมาจะมีการเช็คไวรัสเสมอนะครับทีนี้ระบบไวรัสมันเข้าสู่ระบบก็มี3วิธีอีกนะครับมันเข้าสู่ระบบประมวลผลก็คือ append ไวรัสก็คือเพิ่มเข้าไปอยู่ในส่วนบนของไฟล์นะครับไวรัสเข้าไปอยู่ในส่วนบนของไฟล์นะมันไปอยู่หรือว่าไวรัสเข้าไปแต่ไปทำลายการควบคุมของโปรแกรมก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเข้าไปแล้วไปแทนที่โปรแกรมใช้งานคือไปทำหน้าที่แทนเลยแต่ทำหน้าที่ทางประสงค์ร้ายนะครับไม่ใช่ทำหน้าที่ดีนะครับที่ถูกต้องทีนี้มาดูอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสนะครับก็มีหลายประเด็นมากเลยนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับมีการแสดงข้อความหรือรูปภาพที่ไม่ปกติบนหน้าจอนะให้เราสงสัยไว้เลยนะครับมีการสุ่มแสดงข้อความเสียงหรือดนตรีอยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาอย่างเนี้ยนะครับก็น่าสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะติดไวรัสแล้วหรือว่าอยู่ๆหน่วยความจำที่สามารถใช้เนี่ยมีน้อยกว่าปกติบอกโอ้ใช้ไปได้หน่อยเดียวบอกว่ามันทำไมมีเหลือเมมโมรีไม่พอและอะไรลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุครับสูญหายแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้คือไฟล์เสียนั่นเองนะครับอะไรลักษณะฟันธงได้เลยว่าติดไวรัสแล้วนะครับเปิดไม่ได้เนี่ยนะฮะโปรแกรม Word เปิดไม่ได้โปรแกรม Excel เปิดไม่ได้เนี่ยติดไวรัสแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มข้อมูลทำงานอย่างไม่เหมาะสมคือทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับบางทีช้าเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอยู่ในระบบเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊ะมันมาจากไหนเนี่ยไฟล์อะไรชื่อแปลกๆเนี่ยให้สงสัยไว้เลยครับไวรัสนะครับมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการติดตั้งระบบอย่างผิดปกตินะครับคือปกติทุกวันเนี่ยเราเปิดขึ้นมาแล้วเอ๊ะเห็นหน้าจอเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เปิดมาอ้าวทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่ามีการติดไวรัสแล้วนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันไวรัสเพราะว่าเราทราบแล้วว่าวิธีมันเวลาไวรัสจะติดมันติดมายังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงยังไงบ้างนะครับป้องกันยังไงไม่ให้ไวรัสติดหลีกเลี่ยงการเปิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ดิสเกตโอเคตอนนี้หลีกเลี่ยงได้แน่ๆนะครับกำหนดให้ระบบไม่ประมวลผลคำสั่งมาโครนะครับเวลาเราเข้า Excel จะเห็นว่ามีการถามให้รันแมคโครไหมเราไม่รันนะครับมีการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับมีการระบบกระทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันอีกทางหนึ่งนะครับแต่ก่อนก็มีการป้องกันโดยใช้ทางฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ได้ช่วงระยะหนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงการเปิดแฟ้มข้อมูลที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือปัจจุบันเนี่ยเราใช้อีเมลใช่ไหมครับกันเยอะแยะบางทีเนี่ยเราเห็นเมลแปลกๆเราก็ไม่ควรเปิดเราไม่รู้ที่มาก็ไม่ควรเปิดอะไรเงี้ยควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากโปรแกรมตรวจสอบไวรัสแจ้งว่ามีการติดไวรัสเราควรจะรีบลบเลยนะครับเราอย่าเสียดายนะครับรีบลบนะครับหรือว่า
โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลมีการดาวน์โหลดมาต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันมีติดไวรัสหรือเปล่าส่วนข้อต่อไปคือก่อนการใช้งานดิสเกตในปัจจุบันก็คงไม่ค่อยมีใครใช้ดิสเกตดิสเกตนี่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ถ้าเราจะใช้จริงๆก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของแทนที่เป็นดิสเกตเป็นแฟลไดรฟ์หรือว่าแฟลนะครับแฟลหรือว่าทัมไดรฟ์อะไรเงี้ยก็คือมาแทนแผ่นดิสเราก็ต้องตรวจสอบไปเสียบใช้ที่ไหนก็ต้องตรวจสอบเสมอนะครับไม่ควรจะประมาทนะครับอันนี้เป็นคงเป็นพูดถึงเรื่องแผ่นดิสอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการสร้างแผ่นดิสเพื่อการกู้ข้อมูลไว้ใช้งานต้องมีการป้องกันการเขียนทับสำหรับแผ่นนั้นด้วยเสมอคือว่าเราต้องโปรเทคไปเลยเราสมมติแผ่นนั้นแล้วเนี่ยเราสร้างไว้แล้วไม่มีไวรัสแล้วเราโปรเทคไว้เลยนะครับสิ่งที่เขาแนะนำอีกอันคือควรทำการสำรองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงเวลาเกิดไวรัสแล้วหาลำบากนะครับยากใช้แผ่นโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าหากต้องการจะใช้โปรแกรมใหม่ที่ไม่แน่ใจเนี่ยก็ควรจะทดสอบโดยเครื่องที่ไม่ได้ต่อกับระบบเครือข่ายก่อนนะครับไปใช้เครื่องเดียวๆนะครับที่มันไม่ถ้าติดก็คือติดเครื่องนั้นเครื่องเดียวนะครับเขาบอกว่าวิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็แนะนำมานะได้ผลนะคงไม่ใช่ที่ได้ผลมากคือการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้นะอย่างเช่นนอร์ตันแอนตี้ไวรัสแมคกาฟี่นี่คงจะเก่าไปแล้วเนาะก็มีอีกหลายๆตัวที่แนะนำที่ใช้กันนะครับหัวข้อต่อไปคือเป็นเรื่องของเทคนิคในการตรวจจับไวรัสนะครับเทคนิคแรกก็คงไม่พ้นเรื่องการตรวจหานะคัดสแกนนะครับก็เป็นการตรวจหาธรรมดาตรวจหาว่าในบูทเซกเตอร์มีไหมนะครับมีการทีนี้มันรู้ได้อย่างไรนะครับว่ามีไม่มีเขาเรียกว่าใช้หลักการที่เขาเรียกว่าเช็คซัมนะครับเช็คซัมมันคือว่ามันจะมีข้อมูลอันหนึ่งที่อยู่ที่ต้นไฟล์หัวไฟล์นั้นน่ะมันจะสรุปว่าใช้พื้นที่ไปกี่ไบต์นะครับเรามีโปรแกรมไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจริงว่ามันใช้กี่ไบต์จริงแล้วมันข้อมูลมันไม่ตรงกับตรงเฮดเดอร์ก็แสดงว่ามีผิดปกติแล้วนะครับไฟล์นี้อาจติดไวรัสแล้วอะไรเงี้ยสงสัยไว้ก่อนนะครับตรวจข้อที่2คือตรวจสอบด้วยความคงอยู่ integrity checking เขาบอกเทคนิคนี้เนี่ยนะครับอาศัยตัวตรวจสอบความคงอยู่ของข้อมูลนะครับเปรียบเทียบเช่นขนาดของไฟล์เวลาแก้ไขครั้งล่าสุดก็คือใช้เช็คซ้ำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับตรวจจับโดยวิเคราะห์พฤติกรรมนะใช้วิเคราะห์พฤติกรรมว่าพฤติกรรมการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงมันถูกต้องไปตามผู้พัฒนาหรือเปล่านะครับตรวจจับโดยใช้การดักจับเขาบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการป้องกันไวรัสด้วยการสร้างvirtual machine ที่มีความอ่อนแอมากๆไว้ในเครื่องนะครับคอยล่อให้โปรแกรมประเภทไวรัสโจมตีเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิด virtual machine ของเรามีปัญหาแสดงว่ามันมีไวรัสในระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายจริงๆเพราะมันเป็น virtual machine อันนี้ก็เป็นสไลด์ที่จัดอันดับ10โปรแกรมป้องกันไวรัสอันนี้ตั้งแต่ปี2007นะครับจากเว็บนี้นะครับได้ปัจจุบันนี้คงได้ยินชื่อกันบ้างอย่างเช่น Bitdefender นะครับ Bitdefender เนี่ยก็ยังดังอยู่นะครับในปัจจุบันนี้หรือ Kaspersky นะครับ Kaspersky เนี่ยนะครับก็ยังดังมีการใช้ในปัจจุบันนะครับ FSQ นี่เริ่มไม่รู้จักแล้ว PC Slim นะครับ Note 32นี่ตกเป็นอยู่อันดับ5เนี่ยแสดงว่า Bitdefender เนี่ยน่าจะแข็งแรงนะครับอันที่6คือ McAfee นะครับที่7คือนอร์ตันที่8คือ AVG นะครับตัวล่มแดงใช่มั้ย Etus นะครับหรือว่า Norman นะฮะลำดับที่10นี่ไม่ค่อยคุ้นนะครับคือประสิทธิภาพที่เขาเอามาใช้วัดเรียงลำดับนี่คือเรื่องของการใช้เวลาตรวจสอบใช้เวลาเท่าไหร่ช้าเร็วอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่แล้วก็ความนิยมนะครับก็เนื้อหาบทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเพราะว่ามันเป็น
สิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นหลักการนะครับเวลาการทำงานจริงๆเนี่ยเราจะเอาทัมไดเราไปใช้ที่ไหนเราก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องนั้นมีปัญหาอะไรยังไงนะครับหรือเปล่าหรือว่าเราใช้มาแล้วแล้วเราต้องเอาไปตรวจเช็คทีว่ามันติดไวรัสมาหรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหาก็สอบถามได้แล้วก็ในรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ